มาอัปเดตกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับข่าวของคิมแจงฮุนนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะถูกชาวเน็ตโพสต์ต่อว่าค่ะว่าเขาเนี่ยโหลดหนังผิดกฎหมายมาดูค่ะคิมแจงคุนตกเป็นข่าวในแง่ลบซะแล้วนะคะหลังจากที่นักร้องหนุ่มอารมณ์ดีได้โพสต์ข้อความลงบน Twitter และ Facebook ของตัวเองค่ะในวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าผมเพิ่งจะมีโอกาสได้พักผ่อนเป็นเวลา1เดือนหลังจากที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานผมก็เลยดาวน์โหลดหนังเรื่อง Taken 3มาดูแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าซับไตเติลของหนังเนี่ยเป็นภาษาอาหรับผมก็เลยไม่สามารถมีสมาธิในการดูหนังเรื่องนี้จนจบซึ่งนอกจากจะโพสต์ข้อความแล้วนะคะเขาก็ยังถ่ายรูปฉากนึงในหนังที่มีคำบรรยายเป็นภาษาอาหรับมาโพสต์เพื่อเป็นการยืนยันอีกด้วยค่ะการโพสต์รูปหนังที่มีคำบรรยายเป็นภาษาอาหรับทำให้ชาวเน็ตคิดนะคะว่าเขาดาวน์โหลดหนังมาแบบผิดกฎหมายหรือเปล่าส่งผลให้ใน Facebook ของเขาเนี่ยมีคนเข้ามาสอบถามเพื่อให้หายสงสัยกันอย่างมากค่ะซึ่งเขาก็ได้ตอบไปว่าเขาดาวน์โหลดหนังมาแบบถูกกฎหมายและได้จ่ายเงินค่าดาวน์โหลดไปแล้วด้วยค่ะแต่ที่น่าสงสัยก็คือคิมแจงฮอนค่ะได้บล็อกคนที่เข้ามาถามคำถามทั้งหมดว่าชาวเน็ตน่ะได้บล็อกทุกคนที่มาถามนะคะซึ่งชาวเน็ตเองเนี่ยก็เลยเชื่อว่านักร้องหนุ่มเนี่ยต้องดาวน์โหลดมาจากเว็บเถื่อนแน่ๆแต่ทางผู้จัดการส่วนตัวของเขาค่ะกลับเข้ามาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าได้ดาวน์โหลดหนังมาดูแบบถูกกฎหมายหรือเปล่าซึ่งการแก้ตัวแบบข้างๆคู่ๆนี้นะคะทำให้ชาวเน็ตส่วนนึงไม่พอใจค่ะที่เขาพูดโกหกและไม่ยอมเสียเงินซื้อหนังจากเว็บไซต์ดาวน์โหลดหนังแบบถูกกฎหมายมาชมทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีรายได้สูงด้วยค่ะถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเลยทีเดียวถ้าศิลปินแบบดาวน์โหลดอะไรที่ผิดกฎหมายอย่างนี้เนาะใช่ค่ะก็เห็นใจคนทำหนังด้วยนิดนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าค่ะอีชัยรออัพรออยู่ค่ะ